ค่ะสำหรับน้องๆที่ชอบถามว่าให้ปุ้ยแนะนำพวกเบสเมคอัพสำหรับการแต่งหน้าเนี่ยก็วันนี้จะมาทำเทปแนะนำให้นะคะก็คือจริงๆอย่างที่บอกว่าของที่ปุ้ยแนะนำเนี่ยจะเป็นของที่ปุ้ยใช้เองนะคะอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนแต่ว่าปุ้ยจะแนะนำจากสิ่งที่ปุ้ยใช้นะคะว่าปุ้ยใช้อะไรบ้างแล้วมันตัวไหนดีบ้างตัวไหนมีประโยชน์หรือว่าตัวไหนสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาพื้นฐานของใบหน้าได้บ้างนะคะก็เริ่มที่เบสสำหรับควบคุมความมันก่อนละกันเพราะคิดว่าจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะก็จะมีตัวสมาร์ทบอกตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่ก็คือวิธีใช้เนี่ยจะเป็นการแบบบีบไปที่ผิวมือก่อนนะคะแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นของเหลวแล้วค่อยนำมาแตะที่บริเวณ T zone หรือว่าบริเวณที่เรามีผิวหน้ามันนะคะก็ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยใช้แล้วแบบว่าทำให้ผิวแบบเกือบแห้งหรือว่าบางทีถ้าเกิดใช้มากไปเนี่ยผิวก็อาจจะเป็นกลายเป็นผิวแห้งไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีถ้าใช้เนี่ยระวังหน่อยถ้าเกิดใช้มากไปเนี่ยจะเกิดเป็นคราบเพราะว่าเกิดจากความแห้งของผิวนะคะก็อีกตัวนึงที่แนะนำก็คือตัว MAC Pep and Pine นะคะก็คือช่วยในการควบคุมความมันเหมือนกันตัวนี้ก็ทำให้ผิวเราหลังจากที่เราใช้ไปเนี่ยจากที่เราเคยซับมันวันละประมาณสัก 4-5 แผ่นก็เหลือวันละ 1-2 แผ่นนะคะก็ถือว่าควบคุมความมันได้ในปริมาณที่พอสมควรเลยแล้วก็อีกตัวนึงที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือ Base Kiss นะคะตัวนี้ก็เหมาะสำหรับเด็กๆมากกว่าผู้ใหญ่นะคะเพราะว่ามันเป็นเบสที่แบบคิดว่ามันผสมพวกรองพื้นลงไปเล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นคล้ายๆพวก BB ครีมก็เวลาทาลงไปก็ทำให้รู้สึกเหมือนหนักหน้านิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบต้องทารองพื้นอยู่แล้วเนี่ยแนะนำให้ใช้2ตัวนี้จะดีกว่าเพราะว่ามันเบาหน้ากว่านะคะก็ต่อไปเป็นเบสเมคอัพที่เป็นสีนะคะก็แนะนำของยี่ห้อ Smart Box เหมือนกันนอกจากจะมันจะเป็นสีแล้วเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวของเราดูละเอียดขึ้นเพราะว่ามันมีพวกซิลิโคนผสมอยู่เวลาที่เราทาลงไปเนี่ยผิวของเราเท็กเจอร์ของผิวเราเนี่ยจะดูละเอียดขึ้นเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยแทบจะไม่ต้องรีทัชเลยก็ว่าได้ตามสมชื่อของเขาค่ะ Photo Finish Color Correcting นะคะแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่าอยากจะแต่งหน้าแบบสบายๆหรือว่าไม่อยากจะแบบทารองพื้นแต่ว่าอยากให้หน้าดูโกลหรือวิงวิงก็จะเป็นเบสของลูนาซอลนะคะจะเป็นเบสที่ทำให้หน้าเราดูสว่างขึ้นใสขึ้นแล้วก็แบบมีชิมเมอร์เล็กน้อยนะคะหน้าจะดูแบบโกลเหมือนสาวญี่ปุ่นเลยค่ะก็น่าสนใจนะคะสำหรับเบสตัวนี้ก็คือทาตัวนี้แล้วก็แบบทาแป้งฝุ่นทับก็ได้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่แนะนำก็คือSecret Portion นะคะของ Red Earth ก็คือคล้ายๆกับ Lunasol ตัวเมื่อกี้แต่ว่าความวิงของมันเนี่ยเยอะกว่าคือไอเทมที่มันมีความวิงเนี่ยมันจะช่วยเราในการที่จะอำพรางหรือว่าเบลอผิวของเราเนี่ยด้วยการใช้แสงเข้ามาตกกระทบแล้วก็ทำให้แสงมันกระจายตัวทำให้ผิวของเราเนี่ยดูโกลแล้วก็ดูเรียบเนียนแล้วก็ดูแบบเหมือนกับว่าอำพรางพวกริ้วรอยหรือว่าอำพรางพวกแบบความบกพร่องต่างๆของผิวของเราได้นะคะก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้เป็นเบสเมคอัพทางหน้าได้แล้วก็ลงแป้งฝุ่นทับก็ทำให้เรามีผิวหน้าที่ดูโกลแล้วก็ดูแบบว่าแวววาวดูเป็นคนมีสุขภาพผิวสุขภาพดีนะคะส่วนอีกตัวที่จะแนะนำก็คือเป็นเบสเฉพาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยตื้นๆหรือว่าพวกรูขุมขนนะคะตัวนี้ก็ของ Impress นะคะก็ใช้แล้วแบบรูขุมขนหายไปเลยแล้วก็พวกผิวที่แบบเป็นริ้วรอยตื้นๆสำหรับคนที่อายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนำก็คือเป็นคล้ายๆกันแต่ของยี่ห้อ Smart Box ซึ่งไปลองมาแล้วก็ถือว่าเวิร์กมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นของ MAC นะคะ Pep and Pine เป็นลายเดียวกันที่ไว้สำหรับพวกเลอร์ริ้วรอยที่เป็นริ้วรอยตื้นๆนะคะก็อีกตัวหนึ่งที่ตลาดเพิ่งออกมาใหม่ก็คือของ L'Oreal นะคะตัวนี้ใช้แล้วก็เห็นผลเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆน่าจะลองกับคนที่มีรูขุมขนค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆแล้วปุ้ยเป็นคนที่แบบรูขุมขนน้อยก็เลยบางทีแบบเห็นผลอาจจะไม่เยอะก็ถ้าใครใช้ดีแล้วก็มาบอกต่อกันนะคะก็วันนี้ก็แนะนำเท่านี้แล้วกันคราวหน้าก็จะมาพูดถึงเรื่องรองพื้นกับคอนซีลเลอร์นะคะก็ขอให้ติดตามชมกันนะคะคราวนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ